Good morning. Welcome to New Day. It's Friday, February 28th, 6 o'clock. Your New Day starts right now. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพนิษฐ์นาถฉัตรวิไลคุณอดิศรสุขสมอัลและคุณอาทิตย์กลิ่นวิชิตค่ะคุณผู้ชมคะการแข่งขันของวงการโทรทัศน์นะคะทั้งในบ้านเราและต่างประเทศก็ดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในบ้านเราการมาของทีวีดิจิตอลนะคะเราเห็นรูปแบบของรายการนะคะโดยเฉพาะรายการช่วงเช้าเนี่ยนะคะกลายเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาทองนะคะเราจะเห็นการมาของรายการประเภทข่าวเช้าอาจจะเป็นเล่าข่าวเองนะคะหรือว่าอ่านข่าวก็ตามนะคะปรากฏการณ์นี้นะคะมีมาระยะหนึ่งแล้วทั้งในและต่างประเทศนะคะคุณอาทิตย์คะใช่ฮะแต่ผมคาดใจว่านะครับต่อไปเนี่ยและต่อไปเนี่ยการแข่งขันน่าจะสูงขึ้นแน่นอนเนื่องจากการเกิดของทีวีช่องใหม่ๆขึ้นมาอีก30กว่าช่องอะไรอย่างเงี้ยนะคุณพนิษฐ์นาครับแล้วก็มันก็มีบอกว่านะครับมีผลสำรวจออกมาบอกเรื่องครับว่าถ้าใครก็ตามสามารถยึดเรตติ้งได้ตั้งแต่ช่วงเช้าตีหัวเข้าบ้านตีหัวตั้งแต่หกโมงเช้าต้นไปเนี่ยเรตติ้งของช่องเนี่ยรายการอื่นๆก็จะสูงขึ้นด้วยเหมือนกันไม่คือเขาพยายามดึงให้ทุกคนอยู่กับทีวีช่องนั้นให้ได้นานที่สุดนะถ้าเกิดคนจับรีโมทขึ้นเมื่อไหร่แพ้เราเล่นกันแบบนี้เลยคือเริ่มต้นดีก็ไปด้วยดีไปด้วยดีนะคะที่จะสูงทั้งวันเขาว่ากันแบบนั้นไม่มีผลสำรวจแต่ช่วงหลังๆเนี่ยรายการเช้าเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นช่วงรายการข่าวนะคะหรือว่าเล่าข่าวนะในต่างประเทศก็มี Morning News New Day หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคุณอดิศรอย่างในอเมริกาเนี่ยรายการประเภทนี้เริ่มมานานหรือยังมีตั้งแต่สมัยช่วงหลังสงครามโลกก็มีกันละส่วนใหญ่รูปแบบก็คือเป็นเล่าข่าวนี่แหละในสหรัฐที่ตอนนี้คือเป็นเจ้าเป็นตัวเอเลยก็มีอย่าง Today Show ของNBC นะฮะแล้วก็ตอนนี้อันดับ1เพิ่งแซงมาเมื่อ4-2ปีก่อนก็คือ Good Morning America ของ ABC คือรูปแบบนี้ก็คือจะเป็น2ช่วงช่วงแรกเนี่ยจะเน้นกลุ่มคนทำงานที่เพิ่งออกจากบ้านก็ช่วงแรกก็จะเป็นการเล่าข่าวที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้หรือเมื่อวานนี้มาสรุปให้ดูว่ามีเหตุการณ์สำคัญบ้างอย่างในสาระในที่สำคัญเลยคือพยากรณ์อากาศเพราะว่าเขาจะแม่นมากแล้วเวลาจะไปทำอะไรเนี่ยต้องเช็คก่อนก็จะสำคัญมากคนที่ออกจากบ้านนะฮะช่วงที่สองเนี่ยจะเน้นอีกกลุ่มหนึ่งละจะเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ยังอยู่บ้านก็จะเป็นเรื่องสาระบันเทิงอะไรเบาๆอย่างเนี้ยของกูไม่นี่อเมริกาเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องการเอาศิลปินมาเปิดตัวคนไหนดังๆเนี่ยอยากเปิดเพลงใหม่ๆก็จะมารายการนี้เป็นพื้นที่เปิดตัวเหมือนกันครับแล้วถ้าเป็นของทางญี่ปุ่นล่ะญี่ปุ่นเนี่ยคือมีก่อนหน้าเราประมาณ10กว่าปีอย่างของเราไม่รู้มี10ปีที่แล้วนี่เขาประมาณมีประมาณยุค90อ๋อญี่ปุ่นนี่แนวไหนคะเนี่ยก็มีเหมือนกันตอนแรกก็เป็นเล่าข่าวก่อนแล้วก็หลังๆก็มีบันเทิงเหมือนกันนะฮะซึ่งตอนยุค90นี่มีทั้ง NHK TV Asahi เนี่ยก็มาจัดการเพิ่งเริ่มมีข่าวเช้ากันตอนนั้นอย่างไรของรายการของเมซามาชิ TV ของฟูจิเทเลวิชันเนี่ยก็มีช่วงขายเหมือนกันคือช่วงดูดวงค่ะอันนี้ก็มีเหมือนกันมีอย่างนี้ด้วยมีเหมือนกันนะคือก่อนเช้าจะไปทำอะไรเนี่ยก็ดูก่อนว่าทำอะไรแต่งตัวอะไรเหมือนในบ้านเราก็มีนะก็มีใช่ไหมก็มีดูดวงก่อนก็อีกอันนึงก็อีกอย่างก็คือมีการโชว์น้องหมาคนดังแห่งปีไม่มีคนไม่ได้ในตัวดังน้องหมาตัวดังแห่งปีก็มีที่ดังเหมือนกันของเขานี่ก็มีโชว์เหมือนกันคือรายการเบาๆฮะให้แม่บ้านดูหรืออีกช่องนึงของโอฮาสุตาโอฮาคือโอฮาโยเป็นการสวัสดีสวัสดีตอนเช้าของทีวีโตเกียวอันนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งชนิดยูนิตอย่างเงี้ยฮะโอฮาเกิลเห็นเล่นๆอย่างงี้คืออันเนี้ยคือให้เด็กประมาณม.ต้นมาเป็นพิธีกรเป็นพื้นที่ให้เปิดตัวเห็นเล่นๆอย่างเงี้ยบางคนนี่โตมากลายเป็นไอดอลนะมีอย่างอายะเวโตะนี่เป็นดาราไอดอลคนดังเจ้าของบทอาซึมิรีบวงคนนี้เริ่มจากรายการเช้ามาก่อนใช่สร้างคนดังในวงการบันเทิงเหมือนกันอีกคนก็เบ็กกี้เป็นนักร้องดังเป็นนักแสดงดังของญี่ปุ่นแล้วก็มีบางคนก็เป็นสมาชิกของวงไอดอลอย่างมอนิ่งมูเซเมก็มีเหมือนกันถือว่าสร้างคนมากอยากสร้างนักข่าวแล้วก็สร้างคนบันเทิงด้วยเหมือนกันค่ะเห็นในต่างประเทศกันแล้วมาดูในบ้านเรากันบ้างนะคะสำหรับ
เรื่องของการวัดเรตติ้งในช่วงเช้านะคะถ้าเกิดเล่าให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆนะคะช่วงเช้าเนี่ยเรตติ้งจะขึ้นนะคะตั้งแต่ประมาณ6โมงเช้าเป็นต้นไปนะแล้วก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยแล้วก็เริ่มลงนะคะตั้งแต่ตอนประมาณ8โมงครึ่งถึง9โมงนะถ้าวิเคราะห์การดูรายการหรือพฤติกรรมก็คือแน่นอนแหละดูประเภทรายการข่าวเล่าข่าวถ้าคุณผู้ชมจำได้นะปี2546นะคะมีรายการประเภทเล่าข่าวเกิดขึ้นมานะคะช่วงนั้นเนี่ยมีประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะคุณใช่นะแล้วก็กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ข่าวเลยจนปัจจุบันนี้เนี่ย3ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคุณดูกันยาวกว่าหนังดูกันยาวนานมากแล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาทองนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าโฆษณาเนี่ยคือเพิ่มขึ้นมาแล้ว 10% นะก็คือเป็น 220,000 บาทต่อนาทีก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่น้อยเลยนะแม้ว่าเรตติ้งอาจจะไม่เท่าละครละครเย็นหรือละครค่ำหรือหลังข่าวที่เรตติ้ง2หลักใช่ไหมคือเรตติ้งเช้าสูงสุดก็ประมาณอยู่ที่เลข3เลข4นะคะก็คือเรตติ้งหลักเดียวแต่ใดๆก็ตามนะคะตอนนี้คือทุกช่องเนี่ยก็จะกระหน่ำในการที่จะแข่งกันช่วงเวลาเช้านะอย่างรายการเช้าของเรารูปแบบก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปนะคุณอดิศรก็คือบางทีมาตั้งแต่คือเขาเรียกว่าเกรนยัสสล็อตอะตอนกลางคืนเดี๋ยวนี้มาตีสามครึ่งก็มาแล้วก็มาตลอดเวลามาตลอดเวลาซึ่งตอนนี้บางทีเนี่ยช่วงเวลาข่าวเช้านี่ถ้ามองในมุมของบันเทิงนะก็มีไอดอลจากเกาหลีและญี่ปุ่นเนี่ยมาโปรโมทบ้านเราผ่านรายการข่าวเช้านี่เรียกว่ามาเดินสายกันมาโปรโมทเนี่ยจากช่องน้อยสีนั่นแหละคือสัปดาห์วินสัปดาห์เลยเรียกว่าแฟนคลับนี่อิจฉากันตามๆกันเลยคือมาแบบคือก็ไปทักทายคุณเจ็บแค้นอะไรใครบางคนหรือเปล่าที่นี่มีคนเจ็บแค้นมาผมมาถ่ายทอดต่อโอเคคือจริงๆอยากเป็นบ้างเพราะว่าอยากเจอใช่ไหมเจอไอดอลก็คือเรียกว่าเขาเห็นความสำคัญเนี่ยของพื้นที่ข่าวเช้าคือเขาเป็นเมื่อก่อนจำได้เมื่อ10ปีก่อนมีซูเปอร์สตาร์ดังอย่างเดบิวต์ยิปสันเนี่ยมาพ่วงเลดไนท์โชว์ของเราใช่ต้องมาตอนคืนใช่ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเป็นข่าวเช้าซะอย่างนั้นคือกินความและเรียกความสนใจไปมากกว่าค่ะเมื่อรายการช่วงเช้านะคะมีความสำคัญฉะนั้นการเปิดตัวของช่องทีวีดิจิตอลนะคะตอนนี้เริ่มได้เห็นหน้าคร่าตากันแล้วสำหรับการทดลองออกอากาศนะคะมีช่องดิจิตอลอย่างบอกชื่อเลยละกัน PPTV นะคะก็เน้นโปรแกรมตลอดแหละทั้งวันนะคะแต่ว่าช่วงที่โดดเด่นก็ข่าวเช้าก็โดดเด่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นทั้งรายการแล้วก็เป็นแบบยกทัพข่าวเช้ามานะทีนี้ไม่ใช่เฉพาะข่าวช่วงเช้าคือการซื้อตัวบุคลากรบุคลากรข่าวคุณอาทิตย์จริงๆอันนี้มันมีกระแสข่าวมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรียกว่ามีการฟอร์มทีมใหม่นะครับมีการซื้อตัวบุคลากรมีรายงานข่าวนะว่าเขาซื้อกันเนี่ยเงินเดือนขึ้นจากปกตินะครับตั้งแต่ 50% 100% จนถึง 200% หรือเกินไปกว่านี้อีกก็มีนะครับเพราะว่าแน่นอนเขาต้องการคนในส่วนของการเป็นแม่เหล็กนะที่มีภาพลักษณ์เรื่องของการเป็นผู้ประกาศข่าวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วน้องพินิจนาถฮะค่ะซึ่งรายการเช้าก็มีเป็นวาไรตี้เนาะเป็นข่าวด้วยแล้วก็เป็นวาไรตี้แบบอื่นๆด้วยนะคะทีนี้มาดูช่องที่เป็นที่ที่สร้างบุคลากรข่าวอีกที่นึงก็คือเนชั่นเนชั่นปรับทับยังไงบ้างน่าสนใจมากเพราะว่าเนชั่นเนี่ยวางแผนก็คือเริ่ม 6:00 น.เหมือนกันแต่ไฮไลท์ของเขาเนี่ยจะคือจะอยู่ที่ช่วง 8:00 น.ถึง 10:00 น.คุณพินิจนาถครับก็คือเขาก็จะขนบรรดาผู้ประกาศข่าวของเขามาเนี่ยแหละฮะเต็มสตรีมเลยทีเดียวนะฮะก็กะว่าเนี่ยแหละน่าจะเป็นช่วงที่สามารถดึงดูดผู้ชมได้นะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาก็ยังเน้นอีกช่วงนึงคุณพินิจไม่ได้เน้นแค่ช่วงเฉพาะช่วงเช้าค่ะนะช่วงที่เขาคาดหวังอีกช่วงนึงคือ 5:00 น.ก็เป็นช่วงนึงนะที่หลายๆคนพยายามที่จะดันเวลาช่วงเย็นขึ้นมาอาจจะไม่ดูไม่ค่อยเป็นไพรม์ไทม์หรือเปล่าดูแบบไม่ค่อยน่าสนใจคุณพูดถึงคำว่าพรามไทม์ขึ้นมานะคะพรามไทม์เนี่ยหลายๆคนได้ยินแล้วก็เข้าใจดีนะคะในความรู้สึกของคนเนี่ยก็คือแน่นอนพรามไทม์ช่วงเวลาที่คนดูมากที่สุดนะคะขายโฆษณาได้มากที่สุดนะเรตติ้งมากที่สุดผู้ผลิตอยากอยู่ในช่วงเวลานั้นสำหรับในประเทศไทยนะคะก็มีผลวิจัยออกมานะคะว่าช่วงเวลาพรามไทม์ก็อยู่ที่เวลา18:00 น.ถึง23:00 น.ก็คือยาวเหมือนกันนะแต่ว่าในความรู้สึกเราจะรู้สึกว่าพรามไทม์เป็นหลังข่าวใช่อาจจะแบบ2:30 น. 3:00 น. อะไรอย่างนั้นมากกว่าช่วงที่พีคที่สุดคือ3:00 น. ทีนี้พอพรามไทม์เป็นหลังข่าวก็แน่นอนว่าผู้ผลิตละครก็อยากให้ละครตัวเองอยู่หลังข่าวถูกไหมเพราะมันพรามไทม์มันดูพรีเมียมก็เลยมีกรณีคุณอาทิตย์